อาการของคุณพ่อเป็นยังไงคะคุณอนันต์พลมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับคุณช่วยไปตามอาจารย์หมอพงศักดิ์มาเตรียมผ่าตัดด่วนเลยครับได้ค่ะแล้วทำไมคุณไม่เป็นคนผ่าให้คุณพ่อฉันเองอะคุณเป็นเจ้าของไข้คุณพ่อไม่ใช่เหรอคุณนุชครับอาจารย์หมอที่ผมเชิญมาเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะครับผมว่าถ้าให้ท่านช่วยเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีต่อการรักษาคุณอนันต์พลมากกว่าครับไม่ค่ะฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอะถ้าไม่ใช่คุณฉันก็ไม่ให้พ่อไปผ่าตัดอะไรทั้งนั้นคุณนุชคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องช่วยชีวิตคุณอนันต์พลไว้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราต้องหาคนที่เราไว้ใจได้มากที่สุดก่อนก็ใช่ไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนเดียวที่ฉันกับคุณพ่อไว้ใจมากที่สุดแล้วทำไมคุณอยู่ๆคุณถึงมาที่ฉันกับคุณพ่อเวลานี้อะไหนคุณบอกเหตุผลใช่ไหมสิยีนุชนี่หมอไว้กำลังผ่าตัดพี่พลอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะคุณพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับจากผลตรวจของ CT สแกนพบว่าคนไข้มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรงต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโดยด่วนเลยนะแต่ว่าคุณพ่อผมท่านร่างกายไม่แข็งแรงเลยท่านไม่น่าจะรับไหวนะครับการผ่าตัดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่มันจะเสี่ยงมากกว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ครับคุณพ่อผมเป็นไงบ้างครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณลบไม่จริงใช่ไหมคุณหมอไม่จริงใช่ไหมคุณลบยังไม่ตายใช่ไหมคุณหมอแม่คุณทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับไม่จริงผมขอตัวนะครับนวัดไม่จริงใช่ไหมลูกไม่จริงใช่ไหมพ่อไม่ได้จริงหรอกไปใช่ไหมลูกใช่ไหมจะรอวันได้เริ่มต้นใหม่จะผ่านพ้นมันไปไว้